ครับผมดีเจวัตเตอร์ฟล็อกครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ The Beat Loud DJ Squad Series วันนี้เราจะมานำเสนอท่า Swing Flare จะเป็นยังไงนั้นเรามาดูกันนะครับก็เริ่มจากปิดเฟดเดอร์เปิดดันแผ่นเสียงไปข้างหน้าคือนี่คือขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2ลากแผ่นพร้อมกับตัดกับปิดเหมือนเดิม2นะครับ3เคาะไปข้างหน้า1ที4เคาะกลับหลังนี่นะครับจะมี4เสียงสวิงแฟลร์ดูช้าๆ1 2 3 4 1 2โอเคเดี๋ยวมาลองเล่นกับบีดูว่าจะเป็นไงนะครับสำหรับ Swing Flare ไม่ยากนะครับลองซ้อมดูมีแค่4เสียงเท่านั้นเดี๋ยวอีกทีนึงเปิดปิดเคาะโอเคเริ่มจากช้าๆก่อนนะครับทำให้คล่องแล้วก็ค่อยๆขยับความเร็วขึ้นมาโอเคนะครับถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็มาพบกับพวกเราได้ที่ Rock Academy นะครับ Thailand สำหรับเรื่องการ Scratch สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับOh, oh, 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 o